เดียวก็ผ่านไปหนึ่งพศเดียวก็ผ่านไปหนึ่งพศพศหนึ่งก็มี365วันผ่านไปร้อยแล้ว365วันผ่านไปแล้ว365วันผ่านไปแล้วไม่มีโอกาสที่จะหมุนกลับมาความแก่ของเราแต่ละคนเดียวก็ผ่านไปหนึ่งพศเดียวก็ผ่านไปหนึ่งพศพศหนึ่งก็มี365วันผ่านไปร้อยแล้ว365วันผ่านไปแล้ว365วันผ่านไปแล้วไม่มีโอกาสที่จะหมุนกลับมาความแก่ของเราแต่ละคนพศ1ผ่านไปก็แก่ไป365วัน10พศผ่านไปก็แก่ไปแล้ว3650วันหากว่า40 50 60 70 80เข้านับเป็นวันเราเป็นพันเป็นหมื่นแล้วแล้วผ่านไปก็คือเสียไปแก่ไปก็คือหมดไปเสื่อมไปแล้วไม่มีโอกาสที่จะกลับคืนมาเหมือนก็พอสอเหมือนก็วันคืนเดือนปีผ่านไปแล้วไม่มีโอกาสที่จะนับกลับมาอีกผ่านไปแล้วผ่านไปหมดไปแล้วหมดไปจะอยู่สักสิบปียี่สิบปีร้อยปีก็ช่างจะนับหนึ่งใหม่ยังมีร้อยปีก็ยังร้อยสองปีร้อยสามปีร้อยห้าปีร้อยยี่สิบปีกันไปอีกก็ยากที่จะมีโอกาสถึงส่วนมากก่อนไม่เคยจะถึงร้อยกันดอกตะแวะข้างๆทางเสียโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวนี้ก็สารพัดมากมายกายของแล้วมากมายกายกองและสิ่งที่จะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บก็มากเพิ่มขึ้นมากเพิ่มขึ้นถึงอยู่ยาจะทันสมัยจะก้าวพัฒนาการนาไปขนาดไหนก็ช่างก็ยังสู้โรคไม่ได้โรคก็พัฒนาพัฒนาจริงกระทั่งคนในโลกนี้เท่าไหร่เขาเอาตายหมดคนในโลกมีเท่าไหร่ไม่พ้นจากกำมือของเขาสักรายคนไหนจะต้องเจ็บเจ็บทั้งนั้นคนไหนจะต้องตายทั้งนั้นไม่พ้นจากกำมือของเขาจึงว่าชีวิตของเราผ่านมาแต่ละพศผ่านมาแต่ละพศก็ถือว่าโชคดีถือว่าปลอดภัยหรือเรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลจึงตลอดฟังมาได้เพราะอันตรายมีมากขี่รถบินไปบางทีก็ตายได้นั่งรถไปบางทีก็ตายได้นอนอยู่กับที่บางทีก็ตายได้ผ่านมาได้หนึ่งพศพ.หนึ่งพศหนึ่งพศนี่ก็เรียกว่าบุญยังคุ้มครองอยู่จึงตลอดรอดฟังมาในเมื่อตลอดรอดฟังมาได้ถึงเดี๋ยวนี้ถึงวันนี้โอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่เราต้องพยายามทำให้เต็มพยายามเต็มที่เต็มสติกำลังความสามารถของเราที่จะทำได้เพราะชีวิตของเราหมดไปทุกวันหมดไปทุกวันวันหนึ่งก็หมดไปทั้งวันเดือนหนึ่งก็หมดไปทั้งเดือนปีหนึ่งก็หมดไปทั้งปีไม่มีวันไหนเดือนไหนปีไหนชีวิตของเราจะอยู่พักในการไม่หมดไปสิ้นไปการทำความดีก็เช่นเดียวกันต้องทำให้สมกับชีวิตของเราหมดไปทำให้คุ้มกับชีวิตที่มีค่าของเราหมดไปอะไร
ที่เป็นความดีอะไรที่เป็นความดีทำให้มากทำให้มากคุ้มกับชีวิตของที่มีค่าของเรามาไปหายใจเข้าก็ให้เป็นบุญหายใจออกก็ให้เป็นบุญหายใจเข้าเป็นบุญคือยังไงมีสติในการหายใจเข้าของเราหายใจออกเป็นบุญก็คือมีสติในการหายใจออกของเราเดินไปทุกก้าวเดินไปทุกก้าวก็ให้เป็นบุญขณะเดินทุกก้าวที่ก้าวเท้าไปเดินไปเป็นบุญยังไงคือมีสติในการเดินมีสติในการเดินนี่มีสติทุกก้าวที่ก้าวไปมีสติทุกก้าวที่ก้าวไปจึงว่ามีสติในอิริยาบถการเคลื่อนไหวนี่มีสติทุกขณะเรียกว่าทำความดีทุกขณะทำบุญทำกุศลทุกขณะบุญกุศลเป็นของที่ทำง่ายที่สุดทำได้ในทำได้ทั้งในที่ลับและที่แจ้งขนาดไหนก็ได้ทำได้ไม่ต้องกลัวใครรู้ใครเห็นเพราะการทำความดีไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองอะไรจะทำในที่ลับขนาดไหนก็ทำได้อย่างที่พระพุทธเจ้าก็สอนให้หลีกเล่นก็หมายถึงว่าในสถานที่ไม่มีคนเข้าไปเกี่ยวข้องมากนี่เพื่อสะดวกในการทำจิตทำใจของเราให้ยังเข้าหาความสงบสะดวกในการทำจิตทำใจของเราให้เป็นสมาธิธรรมเกิดขึ้นมีขึ้นในใจจึงว่าวันคืนผ่านไปวันคืนผ่านไปเราต้องทำวันคืนที่แต่ละวันที่ผ่านไปแต่วันที่ผ่านไปเนี่ยให้เป็นประโยชน์ให้แก่เรามากมายประโยชน์อันอื่นเราก็ทำกันมากแล้วประโยชน์สังคมประโยชน์โลกประโยชน์ทางบ้านทางเมืองทำกันมากเลยกันทั้งนั้นประโยชน์ของเราจริงๆนี่บางคนก็มีโอกาสทำน้อยอยู่ไม่มีโอกาสทำมากเท่าไหร่จึงวันในเมื่อเราไม่มีโอกาสทำมากก็เริ่มต้นสมัยทำให้มาก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 ทั้งประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ตนเองการเกิดเป็นคนนี้พระพุทธเจ้าท่านว่าเกิดยากเกิดได้โดยยากเพราะสัตว์แต่ละลายแต่สัตว์แต่ละลายในโลกนี้มากเหลือเกินจิตแต่ละดวงจิตแต่ละดวงนี้สามารถไปเกิดได้ทุกรูปทุกนามจะเป็นรูปร่างสัตว์ชนิดใดสัตว์ชนิดใดจิตสามารถที่จะไปเกิดได้ทั้งนั้นสัตว์ในโลกทั้งหมดแม้แต่มดอย่างเดียวมากกว่ามนุษย์ในโลกมากนะและสัตว์มันในโลกมันมากมายไข่คลองอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านยังว่าเกิดเป็นมนุษย์เกิดได้โดยยากในมาเกิดขึ้นมาแล้วนี่ต้องใช้ความใช้ของหาได้ยากใช้สิ่งที่เป็นขึ้นยากเนี่ยให้เป็นประโยชน์จะเล่าให้มากๆพระพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีเกิดที่หนาเกิดชาติไหนเกิดชาติไหนเกิดชาติไหนสร้างบารมีเต็มที่ทั้งนั้นในที่สุดบารมีที่พระพุทธเจ้าสร้างบารมีที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญนั้นก็มาส่งให้พระพุทธเจ้าได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันแต่ละองค์แต่ละท่านแต่ละองค์แต่ละท่านบำเพ็ญบารมีมามากแล้วทั้งนั้นจึงมีโอกาสได้เกิดมาในยุคสมัยที่พระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายังปรากฏอยู่มีโอกาสได้สนับฟังแล้วก็มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงประพฤติปฏิบัตินำมาเทศนาสอนนั้นแล้วก็สามารถที่จะรู้เห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นถึงในจุดที่พระพุทธเจ้าถึงเรียกว่าปรินิพพานเรียกว่าพระนิพพานพระนิพพานก็หมายถึงมันจะไม่ใช่ของไกลอะไรคำว่าพระนิพพานบางท่านก็คิดว่ามันไกลมากพระนิพพานมาพระนิพพานไม่ได้เป็นของไกลใกล้จิตที่มีกิเลสอยู่ตรงไหน
จิตที่มีกิเลสจิตของเราที่มีกิเลสเดี๋ยวนี้ล่ะอยู่ตรงไหนพระนิพพานก็อยู่ตรงนั้นในเมื่อคันจิตกิเลสที่มีอยู่ในจิตนั้นดับไปจิตที่มีกิเลสอยู่จุดใดพระนิพพานก็อยู่ในจุดนั้นพระนิพพานจะเป็นจะเกิดขึ้นมีขึ้นในจิตในขณะที่กิเลสดับไปนั่นเองจึงว่าพระนิพพานไม่ใช่ของไกลอย่าไปคิดว่าพระนิพพานมันไกลมากมันไกลมากพระนิพพานอยู่ใกล้ที่สุดใกล้ที่สุดพระนิพพานอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาที่เดียวแต่เรายังทำให้พระนิพพานแจ้งขึ้นมาในจิตในใจไม่ได้เพราะอะไรเพราะความมืดเพราะความไม่สว่างกระจ่างแจ้งภายในจิตในใจถ้าไม่สว่างกระจ่างแจ้งภายในจิตในใจก็เนื่องจากว่าเครื่องลกสิ่งที่ลกรุงรังมันมีมากสิ่งที่กีดขวางลกรุงรังยังมีอยู่ในจิตในใจมากมันปิดบังความมันปิดบังดวงใจเอาไว้ไม่สามารถที่จะเห็นดวงใจให้สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาได้นี่ท่านจึงว่าอุปกิเลสมันจรเข้ามาอะไรก็จรเข้ามาอะไรก็จรเข้ามาจนกระทั่งในจิตในใจนี่ลุงลังไปหมดสิ่งที่มันจรมามันเองก็มาถึงสิ่งที่เราได้เห็นสิ่งที่เราได้ยินนี่ละสิ่งที่ได้เห็นใจมันก็เก็บเอาไว้สิ่งที่ได้ยินใจก็เก็บไว้นี่สะสมอยู่ตลอดนี่ถ้าหากว่าสิ่งที่เกิดสิ่งที่จิตของเราเก็บสะสมจิตที่สิ่งที่เก็บสะสมนั้นมันเป็นวัตถุนี่นี่ถ้าหากว่าเทียบปริมาณนี่ในโลกอันนี้จะไม่มีอะไรจะไม่มีที่เก็บสิ่งที่กิเลสมันเก็บของลุงลังใส่จิตใส่ใจของเราท่านพอมันเก็บมามากพบมากชาติเพราะการเกิดการตายของเราเนี่ยครับประมาณไม่ได้ไม่ใช่ล้านปีลังไม่ใช่ล้านปีไม่ใช่ล้านโคไอ้ไก่กับล้านกันที่ไหนหาประมาณไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วมองดูการเกิดการตายที่ผ่านมาของพระพุทธเจ้าและสัตว์โลกทั้งหลายเรียกว่าหาประมาณไม่ได้ไม่สามารถที่จะนับได้นั่นเองมองไปไม่สุดเป็นเรียกว่าไม่สามารถที่จะมองมันนะเพราะมันนับได้หรือประมาณได้จะเกิดเป็นไหนจะเกิดชาติไหนจะเกิดชาติไหนจะเกิดเป็นสัตว์ชนิดใดๆนี่กิเลสมันจะต้องสะสมทั้งนั้นที่นี่ถ้าหากมันสะสมมามากพบมากชาติขนาดนั้นนี่มันจะมากมายประกายกองขนาดไหนเรียกว่าในโลกอันนี้จะไม่มีที่เก็บจะไม่มีที่กองทีเดียวนั่นล่ะพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าในแผ่นดินในโลกอันนี้จุดที่ไม่เคยเกิดไม่เคยตายไม่มีตรงไหนก็ตรงนั้นก็เคยตายตรงไหนก็เคยเกิดตรงนั้นก็ตรงนั้นก็เคยตายล้วนแต่เป็นสถานที่เคยเกิดตายทั้งนั้นนี่แล้วถ้าหากว่าสิ่งที่เกิดมันเก็บเอานี่เป็นวัตถุนี่ในโลกอันนี้เพียงแต่จิตรายเดียวดวงเดียวก็ไม่สามารถที่จะเอามาเก็บสิ่งที่กิเลสมันเก็บสะสมเอาไว้ถึงจะมากมายกายกองขนาดไหนเพียงไรก็ช่างในเมื่อใครปฏิบัติตามศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าสามารถที่จะกำจัดสิ่งที่รกรุงรังมากมายกายกองนี้กำจัดให้หมดให้สิ้นให้หลุดออกจากจิตจากใจได้ทั้งหมดโดยสิ้นเชิงถึงจิตจะหนาแน่นด้วยสิ่งจิตขวางจิตจะหนาแน่นด้วยคำว่ากิเลสทั้งหลายมากมายขนาดไหนเพียงไรก็ช่างก็สามารถที่จะกำจัดให้หมดให้สิ้นได้เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้ามุ่งกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ใจคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์นี่มุ่งในการที่จะแก้สิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ใจทั้งนั้นใครนำมาประพฤติปฏิบัติใครนำมาให้ประพฤติปฏิบัติก็สามารถที่จะกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกใจได้ตามกำลังตามผลของการปฏิบัตินั้นตามกำลังของการปฏิบัตินั้นยิ่งว่าเราก็ให้พากันใส่ใจให้เต็มที่ถ้าหากว่าไม่พากันใส่ใจเต็มที่แล้วสิ่งที่เป็นข้าศึกใจสิ่งที่เป็นข้าศึกใจนั้นของที่มีอยู่ในเรานั้นโอกาสที่จะน้อยลดน้อยเบาบางไปไม่มีและถ้าหากว่าไม่มีโอกาสที่จะลดน้อยเบาบางมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นเพราะกิเลสมันเป็นนักสะสม
มันนักสะสมตาเห็นอะไรมันก็เกิดความอยากได้นี่แล้วมันก็เกิดความไม่อยากได้เกิดความยินดียินร้ายมันเก็บมันสะสมอยู่ตลอดทีเดียวจึงว่าในเมื่อเป็นอย่างนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งนี่เราต้องรีบนี่ปฏิบัติเพื่อเป็นการที่จะสลัดสิ่งที่เป็นข้าศึกใจสิ่งที่เป็นข้าศึกใจนี่ให้เต็มที่ถ้าหากว่าเราไม่รีบในการที่จะปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกใจนี่ใจของเรานี่มีแต่จะมืดมนอนธการไปหน้าในที่สุดพระพุทธเจ้าก็โปรดเราไม่ได้และเราก็ช่วยตัวเราเองไม่ได้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะเป็นธรรมชาติที่คุ้มครองเป็นธรรมชาติที่ธรรมชาติที่ให้ความร่มเย็นแก่สัตว์โลกเป็นธรรมชาติที่จะปลดเปลื้องสิ่งที่เป็นข้าศึกให้มีอยู่ในจิตในใจของสัตว์โลกให้ลดน้อยให้เบาบางให้หมดสิ้นแต่ก็ไม่เป็นประโยชน์กับเราในที่สุดพระพุทธเจ้าทั้งองค์ก็ไม่เป็นประโยชน์กับเราศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้เพื่อเป็นเพื่อโปรดเวไนยสัตว์ก็ไม่เป็นประโยชน์กับเราพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันได้ยินได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติแล้วนี่เข้าถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วนำธรรมที่ได้รู้เห็นนั่นละเอามาประกาศนี่เราก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะเราไม่ประพฤติปฏิบัติไม่มีความจริงจังในการประพฤติปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าสอนให้ทำจริงๆหากว่าเราทำไม่จริงนี่มันเป็นเรื่องของกิเลสนั่นเพราะกิเลสมันสอนให้ละหลวมมันสอนให้หย่อนยานจึงว่าความละหลวมความหย่อนยานให้มีอย่าให้มันมีแต่หากว่ามีแล้วเป็นการส่งเสริมกิเลสของเรานี่ให้เพิ่มพูนขึ้นเราจะรู้หรือไม่รู้มันหักเป็นการสะสมเป็นการสั่งสมไปในตัวจึงว่าต้องมีความพยายามให้มากอยู่เสมอคำว่าหย่อนยานไม่เป็นผลดีแก่เราเลยศีลก็เป็นธรรมเครื่องขัดเกลาจิตใจศีลแปลว่าเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาจิตใจธรรมสมาธิธรรมก็เป็นธรรมเครื่องขัดเกลาจิตใจปัญญาธรรมก็เป็นธรรมเครื่องขัดเกลาจิตใจคำสอนพระพุทธเจ้าคือศีลสมาธิปัญญาเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาจิตใจทั้งนั้นจะว่าเป็นธรรมเครื่องกำจัดกิเลสที่กำจัดข้าศึกจะว่าเป็นธรรมที่เครื่องกำจัดข้าศึกของที่เป็นข้าศึกข้าจิตใจก็ได้จะเป็นการกำจัดจะพูดว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นธรรมเครื่องกำจัดข้าศึกของใจก็ถูกจะเป็นธรรมเครื่องกำจัดความสมองของใจก็ถูกเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่จะกำจัดข้าศึกคือกิเลสทั้งนั้นคำว่าศีลบางคนก็เนี่ยบางอาจจะคิดว่าไม่สะดวกเลยเราไม่มีโอกาสไปวัดไปว่าพูดถึงศีลนี่ไม่จำเป็นต้องไปนอนวัดตันวาก่อนรักษาศีลให้สมบูรณ์ได้อย่างมีสติรักษาใจของเราอยู่เสมอในเมื่อมีสติรักษาใจของเราไว้ดีแล้วนั่นแหละศีลสมบูรณ์แล้วในขณะที่จิตของเรามีสติรักษาจิตดีศีลของเราสมบูรณ์ในขณะนั้นศีลจะสมบูรณ์ศีลจะเป็นปกติเรียบร้อยไม่บกพร่องขึ้นอยู่กับสติมีความสมบูรณ์บริบูรณ์เต็มที่ในเมื่อสติมีความสมบูรณ์อยู่ในจิตในใจศีลจะไม่มีจุดบกพร่องศีลจะไม่มีความบกพร่องศีลจะไม่มีความด่างความพร้อยเพราะสติสมบูรณ์อยู่ในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้เราจะอยู่ตรงไหนล่ะเราก็รักษาศีลได้เราจะอยู่ตรงไหนเราก็ทำให้ศีลของเราสมบูรณ์ได้ในเมื่อเรามีความพยายามพอถึงจะอยู่ในวัดในวาสักแค่ไหนเพียงไรก็ช่างถึงจะบวชเป็นพระเป็นเนรเป็นขาวเป็นเหลืองอะไรก็ช่างถ้าหากว่าความพยายามที่จะทำสติให้มีสติทักษะจิตทักษะใจน้อยไปหรือไม่มีความพยายามที่จะให้มีสติคุ้มครองรักษาจิตของเจ้าของศีลก็มีแต่ศีลด่างศีลพร้อยศีลก็มีแต่ศ
ีลบกพร่องศีลขาดศีลทะลุไม่เป็นศีลที่สมบูรณ์นี่จึงว่ารักษาศีลก็คือการรักษาจิตของเรานี่เองให้มีสติสมบูรณ์อยู่เสมอในการเคลื่อนไหวทางจิตทางใจให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอในการเคลื่อนไหวทางกายให้กิริยาในนั้นเคลื่อนไหวทั้งเดินทั้งยืนทั้งนั่งทั้งนอนแล้วก็ให้มีความสมบูรณ์ในการเคลื่อนไหวทั้งจิตทั้งใจนี่เคลื่อนไหวกายใจของเราเคลื่อนไหวไปในลักษณะไหนเคลื่อนไหวไปในทางไหนก็มีสติคุ้มครองดูแลรักษาการเคลื่อนไหวของใจนั่นนี่ศีลของเราจะสมบูรณ์ศีลของเราจะเรียบร้อยงดงามในความรู้สึกของเราศีลของเราจะสกปรกศีลของเราจะน่าเกลียดศีลของเราจะไม่น่าดูจะไม่ปรากฏถ้าจิตของเรามีสติสมบูรณ์อยู่ในจิตนั้นศีลก็จะเป็นศีลสมบูรณ์ศีลที่งดงามขึ้นมาจึงว่าอยู่กับบ้านก็รักษาศีลได้อยู่ตรงไหนก็รักษาศีลได้นั่งอยู่ในรถนั่งอยู่ในเรือบินหรือจะอยู่ในไร่ในสวนตรงไหนก็ได้เพราะจิตของเราอยู่กับเราอยู่ทุกขณะทําจิตของเราให้มีสติสมบูรณ์ขณะใดศีลก็สมบูรณ์ทําจิตของเราให้มีสติขึ้นศีลก็เกิดขึ้นมีขึ้นในจิตของเรานั้นศีลอยู่ที่จิตจิตของเราเท่านั้นเป็นศีลถ้าไม่มีสิ่งอื่นเป็นศีลผมก็เป็นผลผมขนก็ขนเป็นขนเล็บก็เล็บเป็นเล็บฟันก็เป็นฟันดินก็เป็นดินน้ำก็เป็นน้ำลมก็เป็นลมไฟก็เป็นไฟนี่สิ่งเหล่านี้เขาไม่มีความรู้อะไรเขาไม่มีความรู้สึกอะไรสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าไม่มีจิตแล้วเขาจะทำอะไรไม่เป็นจึงว่าการรักษาศีลก็คือการรักษาจิตของเรานี่เป็นการรักษาศีลที่ถูกต้องที่สุดเจตนาหั่งสีลังวทานนวดามิก็หมายถึงจิตเจตนาจิตเท่านั้นจะเป็นผู้ที่เจตนาเป็นไม่ใช่ฟันไม่ใช่ผมขนด้วยฟันอันนี้เป็นเจตนาเป็นรักษาศีลก็คือการรักษาจิตของเราการรักษาจิตของศีลของรักษาจิตของเราให้ยิ่งรักษาจิตของเราให้ยิ่งนี่มีสติรอบคอบอยู่ในจิตเสมอนี่ในเมื่อมีสติรอบคอบอยู่ในจิตสมาธิก็เริ่มปรากฏขึ้นสมาธิก็ไปเกิดขึ้นมีขึ้นในจิตในใจของเราที่มีสมาธิที่มีสติแน่นแน่นอยู่ในจิตจึงว่าศีลก็จิตเป็นสมาธิก็จิตเป็นแม้แต่ปัญญาก็เช่นเดียวกันมีแต่จิตเท่านั้นจะเป็นสติเป็นปัญญาขึ้นมาศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาความเศร้าหมองของใจระหว่างที่ใจของเรามีสติใจจะออกไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ทำให้เปื้อนให้เศร้าหมองสมองไม่มีระหว่างที่จิตของเราเป็นสมาธิใจของเราจะไม่ออกไปเกี่ยวข้องกับสิ่งภายนอกในเมื่อใจของเราไม่ออกไปเกี่ยวข้องกับสิ่งภายนอกใจของเราก็สะอาดมันไม่เศร้าหมองไม่สกปรกถ้าออกไปเกี่ยวข้องออกไปเกี่ยวข้องนี่มันก็มีแต่เปื้อนฝุ่นเปื้อนละอองไปไม่ออกไปที่ไหนไม่ออกที่ไหนอยู่ภายในจิตอยู่ภายในจิตอยู่ในภายในห้องของเรานี่นี่ฝุ่นละอองก็ไม่มีจึงว่าศีลคือความสงบทางกายวาจานี่สมาธิคือความสงบของใจปัญญาก็คือความรู้แจ้งทางกายและทางใจศีลคือความสงบทางกายวาจาสมาธิคือความสงบทางกายวาจาและใจปัญญาคือความรู้แจ้งทั้งกายทั้งใจความจริงของกายเป็นยังไงนี่ใจของเราก็รู้แจ้งตามความเป็นจริงนั่นความจริงของจิตเป็นอย่างไรเราก็รู้แจ้งตามความเป็นจริงของจิตนั่นนี่ลักษณะปัญญาศีลสมาธิปัญญากายและจิตของเรานี่แหละเป็นศีลสมาธิปัญญาจิตของเราอันนี้เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาจึงว่าการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติตามศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าก็คือการปฏิบัติจิตของเรานี่เองจึงให้พากันเข้าใจเป้าหมายศาสนธรรมของพระพุทธของศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติจิตเพราะจิตเท่านี้เป็นจิตที่มีกิเลสไม่ใช่ดินน้ำลมไฟมีกิเลสคำสอนพุทธเจ้าสอนให้กำจัดกิเลสที่มีอยู่ในจิตใจก็สอนให้เพ่งเล็งดูจิตดูใจของเราให้ยิ่งอยู่เสมอรักษาจิตใจของเราให้ดีอยู่เสมอนี่แหละเป็นศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติจิตของเรานี่จึงว่าคำสอนพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้ไม่ใช่เรื่องยากเลยเพราะคำว่าจิตของเราอยู่กับเราตลอดเวลาไม่ใช่ว่าเราอยู่กับบ้านนี่ปฏิบัติไม่ได้เพราะจิตของเราอยู่กับที่อื่นนี่เลื่อนไปที่อื่นจิตของเราอยู่กับบ้านเราไม่สามารถปฏิบัติจิตได้ไม่เป็นอย่างนั้น
เราไปที่ไหนจิตของเราก็อยู่ที่นั่นเราอยู่ตรงไหนจิตของเราก็อยู่ตรงนั้นการรักษาจิตใจของเราจึงมีโอกาสรักษาได้ทุกขณะการปฏิบัติธรรมจึงมีโอกาสได้ปฏิบัติทุกขณะทีเดียวการทำจิตของเราให้มีสติสำรวมกายจิตของเราให้ดีทำการทำจิตของเราให้แน่วแน่มั่นคงนี่ตั้งมั่นเป็นองค์สมาธิธรรมก็ทำได้ทุกขณะเพราะจิตอยู่กับเราทุกขณะการที่จะรู้แจ้งในกายของเราอยู่ตรงไหนเราก็มีกายอยู่ตรงไหนเราก็มีจิตสามารถที่ดูจิตตามของเราสามารถดูกายของเราให้เห็นตามความเป็นจริงของเขาได้นี่ในเมื่อจิตใจของเราสงบมีความสว่างสวยพอสิ่งเหล่านี้จะไม่ปกปิดแม้แต่น้อยเลยคำว่าโปร่งใสโปร่งใสร่างกายก็โปร่งใสคือจิตเข้าไปทะลุปุโปร่งไปหมดปัญญาก็โปร่งใสจิตก็โปร่งใสจิตก็โปร่งใสปัญญาเข้าไปทะลุปุโปร่งหมดไม่มีอะไรที่จะปิดบังนี่กิริยาอาการของจิตได้ลักษณะไหนลักษณะไหนขจิตเข้าไปรู้ไปเห็นตามความเป็นจริงทุกระดับนี่จึงว่าศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านี่สอนให้ดูจิตของเรานี่นี่สอนให้ศึกษาจิตของเรานี่สอนให้สำรวมจิตของเรานี่สอนให้รักษาจิตของเรานี่รักษาจิตของเราดีแล้วอยู่เป็นสุขนั่นรักษาจิตของเราได้ดีแล้วอยู่เป็นสุขนี่ถ้าหากว่าจิตของเราไม่มีการรักษาจะเอาความสุขมาจากไหนจิตมันวุ่นวายจิตมันวุ่นวายจิตมันวุ่นวายอยู่เอาความสุขจะเกิดจากความวุ่นวายของจิตเป็นไปไม่ได้ความทุกข์ความสุขจะเกิดจากการจิตความวุ่นวายของจิตเป็นไปไม่ได้มีแต่ความทุกข์เท่านั้นจะเกิดขึ้นในขณะที่จิตวุ่นวายนั่นจึงนั่งอยู่อย่างนี้ก็มีสติสำรวมจิตให้ยิ่งนั่งอยู่อย่างนี้กำหนดจิตให้ยิ่งถึงจะนั่งอยู่หลายคนหลายองค์หลายท่านด้วยกันก็อย่าไปสนใจนี่กายของเรามีเท่านี้จิตของเรามีเท่านี้จิตของกายของเรามีเท่านี้จิตของเรามีเท่านี้ให้อยู่ในกายในจิตอยู่ในกายในจิตอยู่ในกายในจิตเท่านี้ไม่ให้ไปไหนนี่ไม่ให้ไปบีบบังคับให้อยู่ก็นี่นี่ถึงจะนั่งอยู่ด้วยกันสักมากมายกายกองหลายองค์หลายท่านก็ช่างเถอะจิตจะไม่ออกไปในเมื่อจิตไม่ออกไปมันก็เหมือนกับเราอยู่องค์เดียวมันก็เหมือนเราอยู่คนเดียวนี่ในที่สุดก็ยังเหมือนกับมีจิตดวงเดียวเท่านี้เพราะใจจิตไม่มีการเคลื่อนไหวไปจิตอยู่ก็จิตอยู่ก็จิตอยู่ก็จิตนี่แม้แต่ร่างกายของเราจิตก็ไม่ออกไปเกี่ยวข้องมีแต่จิตดวงเดียวเท่านี้ไม่ออกไปเคลื่อนไหวแม้แต่ร่างกายของเราที่นั่งอยู่จิตก็ไม่ออกไปเกี่ยวข้องนี่จึงว่าจิตในจิตจึงว่าปฏิบัติได้ทุกขณะทีเดียว